วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันบัดนี้ตู่โดนเข้าบ้างทนายวีรการมุสิกพงศ์เคยพาดเพราะโอตภัยเพราะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าโอตภัยของด็อกเตอร์สามสีจะพาพรรครวมไทยสร้างชาติไปสู่จุดจบชนิดไหนเวทีหาเสียงที่โคราชซึ่งจะมีส.ส.ถึง16คนแทนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคันดิเดตนายกและประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้โชว์วิสัยทัศน์และ80นโยบายตามที่คุยเอาไว้กับเจอโอตภัยของดร.ตายรงสุวรรณคีรีชนิดคาดไม่ถึงส่วนหนึ่งในคำปราศัยที่กำลังจะกลายเป็นมุมแมลงเมื่อดร.สามสีประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติพูดพาดพิงสถาบันทั้งล่อแหลมมินเมมากคือคำพูดที่ว่าหากอยากได้รัฐบาลคนดีอย่างที่รัชกาลที่9ทรงตัดไว้ก็ต้องเลือกพรรคไทยรักไทยเมื่อพูดถึงช่วงนี้ดร.แตรงชะงักไปนิดเหมือนจะนึกได้หันศีรษะไปข้างหลังก่อนจะหลุดว่าชิปจุดๆแล้วกูต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาตินะพรรคไทยรักไทยชิปจุดๆไปนานแล้วชิปจุดๆมาถึงปัจจุบันคนโกงชาติบ้านเมืองไม่มีเจริญหรอกไม่ใช่แต่ตัวด็อกเตอร์ตายรงจะตกใจเท่านั้นคนฟังดูเหมือนก็พลอยตะลึงไปด้วยด็อกเตอร์ตายรงเป็นนักการเมืองอาวุโสช่ำชองกันหาเสียงมายาวนานจะเอาดีใส่ตัวโยนชั่วคนอื่นแบบนักการเมืองน้ำเน่าบ้างก็พอรับได้แต่การเอาเรื่องสถาบันมาพัวพันกับการหาเสียงชัดเจนเช่นนี้เหมือนการดึงฟ้าต่ำไม่รู้อะไรควรไม่ควรไม่น่าเชื่อและน่าผิดหวังอย่างยิ่งพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศอย่างหนักแน่นว่าตัวเองจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหนือกว่าพรรคใดๆยิ่งต้องสำนึกเป็นทบเท่าทวีคูณใช่หรือไม่นายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กว่ากกต.รู้จักเตือนบ้างไหมการนำสถาบันมาใช้ในการหาเสียงไม่สามารถทำได้ทั้งผิดระเบียบการหาเสียงของกกต.ที่ออกตามมาตรา80ของพ.ร.ป.ส.ส.ซึ่งกกต.ต้องออกคำสั่งตักเตือนไม่ให้ปฏิบัติอีกและสามารถตีความว่าเข้าข่ายผิดมาตรา73วงเล็บ5ของพ.ร.ป.ส.ส.ในประเด็นจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมืองได้อีกแต่หากเชื่อมโยงไปถึงมาตรา92วงเล็บ2ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองถือเป็นการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้โทษถึงยุบพรรคและเลขาธิการกกต.ต้องสรุปเรื่องใน7วันตามระเบียบยุบพรรคติดเทอร์โบฉบับใหม่ที่กกต.ออกมาก่อนจะลงท้ายรู้ยังรู้แล้วรู้อยู่นะขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่ไม่รู้ว่าใครสถาปนาให้มาพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฉับพลันได้ยื่นเรื่องให้กกต.เอาผิดทั้งตัวดร.ตายรงและพรรครวมไทยสร้างชาติว่าทำผิดรัฐธรรมนูญกรณีเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงพลเอกประยุทธ์เองให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนเองก็เครียดเหมือนกันกลัวว่าจะหลุดจึงระมัดระวังที่สุดเวลาจะพูดถึงเรื่องสถาบันด็อกเตอร์แตรงท่านพลาดพังไปก็ขอโทษด้วยเพราะไม่ได้ขึ้นพูดมานานแล้วก็ใช่อยู่นักปราชญ์ยังรู้พังสี่เท้ายังรู้พลาดด็อกเตอร์แตรงย่อมพลาดได้แต่พลาดเรื่องสำคัญขนาดนี้ควรแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ขณะเรื่องทางกฎหมายเมื่อนายศรีสุวรรณยื่นเรื่องต่อกกต.ภายใน7วันนับจากนี้ก็รู้ดำรู้แดงว่ากกต.จะรับเผือกร้อนไว้หรือตีตกโดยมีนายสมชัยตอกย้ำอีกครั้งว่าจะจับตาใกล้ชิดเพราะนี่จะเป็นคดีแรกที่จะพิจารณาภายใต้ระเบียบยุบพรรคติดเทอร์โบของกกต.ก็แปลกนะระเบียบติดเทอร์โบเคยลือกันว่าเอาไว้จัดการกับพรรค3พรรคคือพรรคพลังประชารัฐเรื่องเงินบริจาคทุนสีเทาพรรคเพื่อไทยเรื่องการครอบงำพรรคและพรรคก้าวไกลเรื่องภัยความมั่นคงเพื่อเตะตัดขาทางการเมืองแต่รัฐธรรมนูญอัปลักษณ์ที่ร่างเพื่อตัวเองมีส.ว.ลากตั้ง250คน
ที่พร้อมยกมือให้อยู่ต่อที่สุดก็กลายเป็นกงกรรมกงเกวียนย้อนมาเล่นงานพรรครวมไทยสร้างชาติเสียเองแล้วพลเอกประยุทธ์นั้นเคยพูดหลังปฏิวัติอย่างอหังการว่าการบริหารประเทศง่ายนิดเดียว9ปีผ่านไปคงรู้แล้วง่ายแค่ไหนเมื่อช่วงเวลาที่เสวยอำนาจกลับกลายเป็นทศวรรษแห่งการสูญเปล่าแทบทุกด้านของประเทศชาติและคงรู้แล้วเช่นกันว่าการเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เคยดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ให้ราคาแม้แต่น้อยนั้นที่จริงมีขวากหนามมากมายขนาดไหนนายวีรการมุสิกพงศ์เคยพาดเพาะโอตภัยติดคุกติดตารางมาแล้วหลายพรรคถูกยุบชนิดไม่มีโอกาสต่อสู้ต้องเผชิญกับความอายุติธรรมอย่างสาหัสถูกเอารัดเอาเปรียบถูกดำเนินคดีหากไม่ยอมสยบเป็นนั่งร้านให้ทั้งไม่มีปฏิหารกฎหมายคุ้มตัวรอดทุกคดีแบบ3ปออีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์ชูยุทธศาสตร์เลือกข้างงานเข้าหันทวนหน้าล่าสุดบทหนักตกอยู่กับค่ายซอกกราวเครื่องจักรสีเทาจอมแฉตัวฉกาจนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เดินหน้าบทขยี้พรรคภูมิใจไทยเต็มแรงทั้งกัญชารถไฟฟ้าขู่อาฆาตราวีไปถึงถิ่นบุรีรัมย์ไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่รู้ทางกันดีแต่งานนี้รับมือยากแน่เสี่ยหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้แต่ยืนกำหมัดกัดฟันมั่นใจในการเมืองอยู่เบื้องหลังแน่แต่ถึงอย่างไรก็ไม่กล้าลงไปเล่นเกมบูล้างผ่านด้วยเพราะได้ไม่คุ้มเสียดูทรงจอมแฉแล้วจับทางลำบากมาสายไหนแน่แต่เชื่อกันในวงในชั่วโมงนี้หนีไม่พ้นเครือข่ายผู้นำพอถามย้ำเรื่องนี้กับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคำตอบยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆเป็นรัฐบาลร่วมกันมา4ปีได้ส่วนของพรรคการเมืองเราไม่ก้าวล่วงใครทั้งสิ้นต้องเป็นสุภาพบุรุษเช่นเดียวกับเสหิหิมาลัยผิวพันธุ์ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติที่ถูกพุ่งเป้าเพ่งเล็งอยู่เบื้องหลังนายชูวิทย์เพราะสนิทสนมคุ้นเคยกันก็ออกมายืนยันเสียงแข็งเรื่องเลวแบบนี้ทำไม่เป็นค่ายซอกกราวคงทำได้แต่เพียงเจ็บใจเก็บงำความแค้นเอาไว้ในอกชั่วโมงนี้การเมืองชุลมุนเล่นสงครามตัวแทนกันอลเวงโดยเฉพาะฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมกำลังบดบี้แย่งคะแนนกันเองอย่างบ้าคลั่งพอดูทรงแล้วข้ามฟ้าไปฉกคะแนนฝ่ายเสรีนิยมลำบากเริ่มเห็นยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติรูปแบบการผลักให้ประชาชนต้องเลือกข้างเลือกคนเริ่มกลับมาไม่เลือกเราเขามาแน่แม้ใครจะบอกว่าชั่วโมงนี้เลยภาวะขัดแย้งเลือกข้างมานานแล้วแต่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นเพราะบิ๊กตู่ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในภาวะขัดแย้งไม่เลือกฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเลือกบิ๊กตู่ไม่ยอมให้เปิดพื้นที่ตรงกลางต่างจากพรรคอื่นๆอีกหลายพรรคที่รณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งขยับเข้าสู่สายกลางปลุกเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องมาเป็นธงนำอยู่ที่ว่าชาวบ้านจะตอบโจทย์ไหนใครจะวาดภาพได้สมจริงกว่ากันการเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ผ่านมาในมิติเศรษฐกิจมีให้เห็นแค่บางๆเน้นขายตัวตนบิ๊กตู่ฉากหน้าโชว์ภาพผู้นำสุภาพบุรุษแต่ฉากหลังหลายคนตั้งคำถามมากมายพรรคเพื่อนบ้านร่วมรัฐบาลด้วยกันรู้ซึ้งกว่าใครก่อนหน้านี้พรรคชาติพัฒนาก็โดนแบบจุกๆปฏิบัติการขี่ม้าเสียบค่ายใหญ่ไปแจกที่ดินทำกินให้คนสุพรรณบุรีพอได้จังหวะก็เข้าตีท้ายขัวล้วงควักผู้สมัครเครือญาติพรรคชาติไทยพัฒนามาลงแข่งแบบเนียนๆไม่ต้องพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์โดนหนักกว่าใครโดนยกเขาไปทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กกลายเป็นพรรคสาขาใหม่ประชาธิปัตย์ควบรวมเครือข่ายกปปสเลือกตั้งงวดนี้เอาล่อเอาเถิดกันทุกสนามแน่พรรคพลังประชารัฐของพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคที่ตอนแรกประเมินว่าแยกกันเดินร่วมกันตีแต่ตอนนี้แยกกันเดินแล้วตีกันเองแบบโหดๆจนสาหัสแม้แต่นโยบายยังแย่งกันเคลมเกทับบับกระจายพลังประชารัฐชูบัตรสวัสดิการป้อม700
คล้อยหลังไม่นานรวมไทยสร้างชาติประกาศบัตรสวัสดิการพลัสลุงตู่ 1,000 บาทโอกาสมารวมกันหลังเลือกตั้งดูเลือนรางลิบหลีตัวแปรสำคัญหนึ่งเดียวคือเสียงส.ส.เท่านั้นความสัมพันธ์พี่น้องจึงจืดจางไปตามเส้นทางการเมืองล่าสุดปฏิบัติการตีแสกหน้าพรรคภูมิใจไทยของนายชูวิทย์ยากที่ใครจะมองเป็นอื่นค่ายสีน้ำเงินโดนเขย่ารุนแรงแล้วใครจะเข้ามาเก็บกวาดแต้มที่ร่วงหล่นไม่เลือกเราเขามาแน่เลือกแบบมียุทธศาสตร์ต้องเทให้ลุงตู่รวมไทยสร้างชาติคือคำตอบยุให้รำตำให้รั่วบรรยากาศนัวเนียแบบนี้บิ๊กตู่ดูมีภาษีกว่าใครท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพรรคการเมืองทอดสะพานส่งสัญญาณจับมือกับทุกป้อมค่ายพรรครวมไทยสร้างชาติมีข้อจำกัดจุดด้อยเรื่องนี้ดังนั้นต้องยืนหยัดขับเน้นจุดเด่นบิ๊กตู่คืออนุรักษ์นิยมที่ไม่แปรพรรคขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐการเข้ามาของเศรษฐาทวีสินปฏิกิริยาประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏการณ์จากการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของนายเศรษฐาทวีสินกำลังส่งผลสะเทือนเป็นอย่างสูงในทางความคิดเห็นได้จากปฏิกิริยาอย่างฉับพลันทันใดจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ว่าจะมองผ่านหัวโขนแห่งการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะมองผ่านการดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังเป็นการมองทะลุไปถึงการดำรงอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังเป็นการมองทะลุไปถึงการที่เคยดำรงอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคำถามอันเกิดจากปฏิกิริยาและผลสะเทือนในการเข้ามาของนายเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นหรือว่ามันเรื่องระหว่างนักธุรกิจกับข้าราชการทหารในขณะที่นายเศรษฐาทวีสินประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในฐานะที่เป็นผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การเติบใหญ่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคือราชการกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือรับราชการเป็นทหารจากโรงเรียนทหารกระทั่งได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกและปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่าทีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มองและประเมินไปยังแต่ละจังหวะก้าวของนายเศรษฐาทวีสินในทางการเมืองจึงสะท้อนเงาแห่งความคิดที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือความคิดของคนที่อยู่ในแวดวงข้าราชการต่อธุรกิจและต่อนักธุรกิจเป็นการมองอย่างสอดรับกับสภาพและความเป็นจริงเคลือบด้วยอคติและความเข้าใจผิดเด่นชัดอย่างยิ่งว่ายังยึดแนว10พ่อขาไม่เท่า1พญาหากท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มองและประเมินการเข้ามาของนายเศรษฐาทวีสินในพรรคเพื่อไทยเป็นเช่นนี้จึงเกิดคำถามว่ามองนางสาวแพทองธารชินวัตรอย่างไรจึงเกิดคำถามว่ามองหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลมองนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มองนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเฉาที่เคยอยู่ในภาคธุรกิจอย่างไรหรือว่าดำเนินไปในแบบกินน้ำเห็นปริงเกียรติตัวกินไข่ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์สองสนามหนองบัวลำพูประยุทธ์เจาะที่มั่นสีแดงของอุงอิงแรมโบ้อีสานคว้าทีมบ้านใหญ่สายอบจจัดทัพคุณหญิงสุดารัตน์ก็หวังสอดแทรกที่เขต3สนามหนองบัวลำพูไม่มีแค่พรรคของอุงอิงหากจะมีคุณหญิงสุดารัตน์นำทัพมาบุกเขต3ตั้งเป้าต้องได้เก้าอี้ส.ส.1ที่นั่งวันที่2มีนาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา
บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีช่วงบ่ายเดินทางไปที่อบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภูเป้าหมายหลักของพลเอกประยุทธ์น่าจะอยู่ที่หนองบัวลำภูเพราะพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่งปิดดีลกับดร.บุ๋มวุฒิพงษ์ศิริสถิตนายกอบจ.หนองบัวลำภูในการจัดทีมผู้สมัครส.ส.ทั้ง3เขตนับแต่ต้นปี2566สังเวียนหนองบัวลำภูมีพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยและไทยสร้างไทยมาเปิดเวทีปราศัยใหญ่อย่างคลึกโครมไม่นับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาจัดกิจกรรมเล็กๆที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปลายปีที่แล้ววันที่27มกราคม2566อุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เปิดเวทีปราศัยที่ตลาดนัดก้าวค่ำตำบลกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่7กุมภาพันธ์2566คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเปิดปราศัยใหญ่ที่ศูนย์ประสานงานพรรคไทยสร้างไทยหนองบัวลำภูตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูภาคอีสานไม่ใช่เป้าหมายหลักของประยุทธ์แต่การช่วงชิงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จากพรรคของอุ๋งอิ๋งก็มีความสำคัญในการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเมื่อไม่นานมานี้แรมโบ้อีสานนายเศรษฐกลอัฏฐาวงศ์ได้เจรจากับดร.บุ๋มวุฒิพงษ์ศิริสถิตนายกอบจ.หนองบัวลำภูจัดทีมผู้สมัครส.ส.ทั้ง3เขตประกอบด้วยเขต1อำเภอเมืองหนองบัวลำภูทรงศักดิ์ศิริสถิตน้องชายดร.บุ๋มเขต2อำเภอศรีบุญเรืองสรายุทธศิริสถิตอดีตเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูงเปื่อยและเขต3อำเภอนากลางอำเภอสุวรรณคูหาธิวัฒน์ดวงไกรแสงส.อบจ.หนองบัวลำภูเขตอำเภอสุวรรณคูหาดร.บุ๋มวุฒิพงษ์ศิริสถิตเคยลงสมัครส.ส.หนองบัวลำภูมาหลายหนแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จโดยการเลือกตั้งปี2554-2562ดร.บุ๋มสังกัดพรรคภูมิใจไทยปี2563นายแพทย์สราวุธสันตินันตรักษ์อดีตนายกอบจ.หนองบัวลำภูหัวหน้ากลุ่มรักหนองบัววางมือชั่วคราวจึงสนับสนุนดร.บุ๋มลงสมัครนายกอบจ.แทนและได้รับชัยชนะเหนือตัวแทนพรรคเพื่อไทยกลุ่มรักหนองบัวเป็นการรวมตัวของนักการเมืองท้องถิ่นที่ยึดครองอบจ.หนองบัวมาหลายสมัยแล้วโดยมีส.ส.หนองบัวลำภูบางคนเป็นกองหนุนในสายตาเกจิการเมืองมองว่าคู่ต่อสู้หลักในสนามการเมืองของหนองบัวลำภูคือพรรคของอุ๊งอิ๊งกับคุณหญิงสุดารัตน์ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติของประยุทธ์คงเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มากกว่าพรรคของทักษิณกวาด3ที่นั่งส.ส.หนองบัวมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2562แต่การเลือกตั้งปี2566คนหนองบัวลำภูจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าจะไม่มีแลนด์สไลด์ล่าสุดพรรคเพื่อไทยวางตัวผู้สมัครส.ส.ครบ3เขตคือเขต1สยามหทัยสงเคราะห์ส.ส.หนองบัวลำภูเขต2ชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำภูและเขต3ณพลเชยกำแหงผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ด้วยเหตุที่เขต3มีปัญหากรณีวิชัยสามิตรอดีตส.ส.หนองบัวลำภูพาหลานชายณัฐวุฒิกองจันดีอดีตส.ส.หนองบัวลำภูลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยเพราะน้อยใจแกนนำพรรคเพื่อไทยยุคอุ๋งอิ๋งบังเอิญคุณหญิงสุดารัตน์สนิทสนมกับวิชัยสามิตรจึงชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันและณัฐวุฒิกองจันดีกลายเป็นตัวสอดแทรกที่เขต3หากเพื่อไทยจะไม่แลนด์สไลด์ที่หนองบัวลำภูก็เพราะชาวบ้านเขต3สงสารส.ส.ณัฐวุฒิเทคะแนนให้เป็นกอบเป็นกำขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกช่อพนิกาลั่นกลางเวทีขอนแก่นถ้าครั้งนี้อยู่พรรคก้าวไก่รอบหน้าเจอนายกชื่อรังสิมันต์โรมจะยุบอีกกี่รอบพวกเราก็ไม่ตายวันที่3มีนาคม2566
ที่สวนรัชดานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่ขึ้นเวทีปาสายใหญ่พร้อมเปิดตัวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนางสาวพนิกาวานิชคณะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไก่ช่วงหนึ่งของการปาสายนางสาวพนิกาได้กล่าวอย่างดุเดือดว่าที่พวกเขายุบพรรคเราขออภัยไม่สำเร็จวันนี้พวกเรากลับมาแล้วที่ขอนแก่นและไม่มีวันสำเร็จคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสิทธิทางการเมืองของไทยจากใจประชาชนได้วันนี้พรรคก้าวไกลตั้งเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งขอโทษค่ะถ้าครั้งนี้ยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิพิธาขอเตือนว่าครั้งหน้าได้เจอนายกรังสิมันโรมระวังคนบางคนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะคะไม่อยากได้นายกพิธาอยากได้นายกฮาร์ดคอร์แบบรังสิมันโรมใช่ไหมขอให้โชคดีแล้วกันจะยุบอีกกี่รอบพวกเราก็ไม่ตายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดชัดชาติผุดไอเดียอีกตั้งศูนย์สาธารณสุขคลินิกตามห้างใช้งบไม่มากแต่ประชาชนเข้าถึงเมื่อเวลา 12:55 วันที่2มีนาคม2566ที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยของกทมครั้งที่3/2566นายชัชชาติกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยงานผอ.เขตต่างๆเพื่อไล่ติดตามงานต่างๆซึ่งก็มีความคืบหน้าในทุกด้านอาทิไฟฟ้าแสงสว่างหาบเร่แผงลอยการเตรียมรับมือน้ำท่วมการศึกษาโดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตพยายามประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องนายชาชาติกล่าวว่าสำหรับเรื่องที่คืบหน้าเยอะคือเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างซึ่งเหลืออีกประมาณ 3,700 ดวงคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดเดือนมีนาคมนี้แต่อาจจะมีบางเขตที่เสร็จไม่ทันแต่น่าจะแล้วเสร็จใกล้เคียงกันส่วนเรื่องอื่นๆอาทิการทำสวน15นาทีการทำถนนสวยในแต่ละเขตการศึกษาการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขก็ได้มีความคืบหน้าในหลายด้านแล้วนายชัชชาติเผยนายชัชชาติกล่าวต่อว่าส่วนเมื่อวานได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการด่วนมหานครBangkok Express Service สำนักงานเขตปทุมวันที่บริเวณสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวันชั้น5โซน A ศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งมีทั้งบริการทำบัตรประชาชนคัดรับรองสำเนาเอกสารฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แก่ทะเบียนบ้านทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีในฐานข้อมูลนอกจากนี้กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศยังมีบริการหนังสือเดินทางบริการรับรองนิติกรเอกสารในบริเวณเดียวกันด้วยซึ่งมีผู้มาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมากจึงมีแนวคิดให้พิจารณาหาพื้นที่ของเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมีที่จอดรถสะดวกค่าใช้จ่ายไม่แพงเพราะต้องไม่สร้างอาคารใหม่สำหรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบสำนักงานเขตย่อยศูนย์บริการสาธารณสุขย่อยคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลสังกัดกทม.เพื่อให้การบริการสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะลองขยายผลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ